สวัสดีครับวันนี้ทอฟฟี่ครับติดตามอาจารย์โอเล่นะฮะมาเป็นแขกรับเชิญอาจารย์นะมาเป็นแขกรับเชิญไม่ใช่ผมมาเป็นผู้ติดตามนะครับรายการของน้องแมนการินนะฮะชื่อว่ารายการตามไปมูทางช่องอมรินทร์34นะครับผมที่วัดอมราวรารามนะครับเขตสายไหมใกล้บ้านมากแล้วก็อยู่บางเขนพหลโยธินเขตติดต่อกันเนี่ยผมอยู่ตรงนี้มาหลายปีมากเป็น10ปีนะฮะเคยมาเปิดร้านกาแฟอยู่แถวนี้นะครับผมชีวิตก็มาซื้อบ้านอยู่สายไหมก็คือละแวกนี้ไปมาแถวนี้อยู่เป็น10ปีแน่นอนแต่ไม่เคยรู้จักวัดนี้วันนี้มาวัดนี้เพราะอะไรนะครับอาจารย์โอเล่เขาได้รับสื่อนะครับจากท่านหนึ่งนะครับว่าให้พามาวัดนี้โดยการมาแจ้งพระนามท่านให้ถูกต้องว่าพระนามท่านจริงๆท่านชื่อพระนามอะไรนะครับผมซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราเข้าไปดูภายในวัดกันว่ามีอะไรกันบ้างน่าสนใจกันบ้างนะครับผมคือตามที่อาจารย์ได้สื่อเบื้องต้นเนี่ยนะครับคืออาจารย์ไม่เคยมาวัดนี้นะแล้วก็ทีมงานนัดให้อาจารย์มาพาไปมูวัดไหนดีอาจารย์แนะนำวัดหน่อยนะครับผมอาจารย์ก็เลยแนะนำวัดนี้เพราะว่ามีอะไรที่น่าสนใจที่นี่นะครับผมหนึ่งคือมีเจดีย์ซึ่งเป็นเจดีย์เหมือนจำลองพุทธคยานะครับที่ประเทศอินเดียมาเลยเป๊ะๆนะครับผมไม่ต้องไปไกลถึงอินเดียใครที่อยากจะกราบสักการะเจดีย์พุทธคยาก็มาที่วัดนี้ได้เลยนะครับผมสองคือมีพระแม่ตาลาพระแม่ตาลาผมเพิ่งเคยได้ยินครั้งแรกอันนี้บอกตามตรงไม่เคยได้ยินชื่อมาก่อนอาจารย์บอกว่ามีประดิษฐานอยู่ที่นี่ด้วยซึ่งในกรุงเทพเนี่ยมีไม่กี่ที่และที่นี่เป็นที่ที่ครบคือมีเจดีย์พุทธคยาแล้วก็มีพระแม่ตาลาอยู่ด้วยแต่พระนามท่านไม่ได้เขียนแปะเอาไว้แล้วคนที่มาสักการะมากราบไหว้จะเข้าใจผิดว่าองค์นั้นเนี่ยเป็นพระแม่กวนอิมนะครับผมอันนี้ก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับผมเจดีย์ใหญ่บางเจดีย์เล็กเจดีย์เล็กเจดีย์เล็กบางสวยมากต้องกระซิบกระซาบหน่อยนะครับเพราะว่าเขาถ่ายทำกันอยู่นะครับผมพามาดูวัดครับที่สวยงามอีกวัดนึงแล้วก็มีความศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มีความลี้ลับมีอะไรที่น่าสนใจซ่อนอยู่แน่นอนครับผมแต่ผมเห็นอย่างหนึ่งละเดี๋ยวแอบถามอาจารย์ว่าคืออะไรเพราะว่าผมสังเกตพื้นข้างบนเนี้ยมันเป็นลายที่ผิดแปลกแตกต่างจากที่อื่นนะครับผมก็ดูนะครับพื้นก็จะเป็นพื้นอย่างเงี้ยฮะทั่วไปโดยรอบนะครับจะเป็นพื้นอย่างนี้นะครับ
อาจจะมีรอยร้าวบ้างก็ยาไปนะครับผมก็คือผมเดินสำรวจโดยรอบเนี่ยนะฮะให้ดูโดยรอบนะครับเดี๋ยวผมจะบอกว่าตรงไหนเป็นจุดที่น่าสนใจนะครับผมนะฮะก็สำรวจโดยรอบเจดีย์เนี่ยก็จะมีอยู่จุดหนึ่งซึ่งเป็นจุดที่เป็นรอยชื้นนะฮะรอยชื้นเป็นวงกลมนะครับแล้วก็ตรงรอยชื้นนั้นน่ะจะมีลวดลายที่ไม่เหมือนพื้นเจดีย์ที่เราเดินมารอบๆทั้งหมดนะครับเพราะว่าลายเขาจะอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเป็นความจินตนาการของผมเองคนเดียวที่แอบซนแล้วเดินผ่านก็ยังไม่ได้ถามอาจารย์โอเล่ว่าคืออะไรนะครับผมก็จะมีรอยคล้ายๆเกล็ดงูคล้ายๆเกล็ดงูอันนี้ย้ำว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะมันแปลกดีก็เลยถ่ายมาให้ดูกันเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าคล้ายไหมแล้วก็ที่เหลือคุณผู้ชมใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมแล้วกันนี่ครับข้างหลังผมนี่ฮะจุดนี้ครับจุดนี้เดี๋ยวผมไปดูซูมดูใกล้ๆนะฮะนี่นะฮะเป็นลายคล้ายๆเกล็ดงูหรือสัตว์เลื้อยคลานนะเพราะว่าตรงอื่นไม่เป็นนะครับนี่นะฮะผมพยายามกวาดตรงอื่นก็ไม่ชื้นแล้วก็ไม่เป็นลายธรรมดานะฮะนะครับนี่เป็นลายธรรมดานะฮะโดยรอบก็เหมือนกันหมดนะครับลายธรรมดาเป็นอยู่ที่เดียวครับนี่เป็นอยู่ที่เดียวเลยฮะใช้วิจารณญาณนะครับเป็นแค่จุดนี้ที่เดียวเลยและชื้นด้วยชื้นเป็นดวงซึ่งด้านล่างนะฮะก็จะเป็นนี่ครับคล้ายๆศาลาที่เอาไว้ประกอบนะครับศาสนกิจนะครับผมมีองค์พระประธานนะครับมีพระพุทธรูปเรียงรายอยู่เต็มเลยนะฮะข้างล่างนะครับผมนะครับสองฝั่งก็จะเป็นพระพุทธรูปนะครับส่วนใหญ่นะครับเดี๋ยวขออนุญาตเข้าไปชมด้านในนะครับอันนี้น่าจะเป็นท่านเจ้าของวัดนะครับชื่อว่าศาสตราจารย์แพทย์หญิงอมราจันทราพานนท์นะครับผมชื่อวัดก็ชื่อวัดอมราวรารามใช่ไหมครับนะครับผมขออนุญาตนะครับฝั่งนี้เป็นฝั่งซ้ายนะครับผมก็จะมีพระพุทธรูปนะครับเป็นพระประธานนี่ก็มีอาสนะสำหรับสงฆ์นะครับก็เป็นห้องกว้างๆนะครับผมเหมือนเป็นหอพระไตรปิฎกด้วยนะฮะเพราะว่ามีพระไตรปิฎกอยู่ตรงกลางก็จะเป็นพระพุทธรูปด้านในนะครับเป็นห้องข้างบนก็เป็นเจดีย์นะครับอันนี้เป็นส่วนแกนกลางของเจดีย์นะครับฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นพระพุทธรูปเช่นเดียวกันนะครับผมก็คือถ้าจากรอยชื้นด้านบนนะครับผมถ้าคำนวณให้ตรงก็จะอยู่บริเวณองค์พระหรือหลังองค์พระเนี่ยครับมุมทางด้านขวาถ้าเดินขึ้นบันไดไปที่ตัวเจดีย์นะครับรอยชื้นอยู่ด้านขวา
ก็จะตรงข้างล่างก็จะเป็นองค์พระแล้วก็ข้างในก็จะเป็นห้องเก็บของนะครับผมนี่แหละฮะก็คือพระแม่ตาลานะพระแม่ตาลาเขียวนะครับผมเขียวก็คือทรงนะครับเครื่องทรงสีเขียวนะครับผมสำหรับการบูชาและก็รายละเอียดต่างๆนะครับให้ไปชมได้ในรายการตามไปมูนะฮะช่องอมรินทร์34นะครับผมปกติเขาออนแอร์วันอาทิตย์นะฮะช่วงเที่ยงนะครับแต่อาจจะมีการปรับเปลี่ยนเวลาเดี๋ยวก็ลองเสิร์ชหาดูตามไปมูอมรินทร์34นะครับถ้าอยากดูรายละเอียดเรื่องการบูชาการไหว้ที่ถูกต้องนะครับอาจารย์โอเล่ได้พูดไว้ละเอียดมากๆแต่ของผมนี่ก็จะให้ดูแค่คร่าวๆว่าตอนนี้คือคาถาเนี่ยฮะที่ตั้งอยู่ตรงองค์แม่ตาราเนี่ยเป็นคาถาบูชาพระแม่กวนอิมนะครับซึ่งถ้าใครมาแล้วแบบไม่รู้เลยผมก็จะต้องมานั่งสวดคาถาพระแม่กวนอิมนะฮะต่อหน้าพระแม่ตาราซึ่งพระแม่กวนอิมก็มีนะฮะก็มีอยู่องค์ซ้ายองค์ขวานะครับมีอยู่รอบลายรอบเลยนะครับผมนี่ครับพระแม่กวนอิมก็มีนะครับแล้วก็นี่มีคาถาพระแม่กวนอิมแล้วก็นะฮะนี่ก็เป็นคาถาพระแม่กวนอิมนะครับผมแต่ซึ่งองค์พระแม่ตาลาเนี่ยอยู่ตรงนี้นะครับผมก็เกรงว่าจะเข้าใจผิดเพราะว่าไม่ได้มีชื่อท่านแปะเอาไว้นะครับมีพระแม่กวนอิมนะครับอยู่ทั้งซ้ายทั้งขวาแล้วก็รายล้อมรอบเลยนะครับผมนะครับแต่องค์เขียวนี่นะฮะที่หนุ่มห่มเขียวนี่คือพระแม่ตาลานะครับ